สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับก็ยังอยู่ในโหมดของธนบัตรอยู่นะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยคือธนบัตรใบละ70บาทนะครับเขามีซองมานะมีซองมาแต่ผมถอดซองออกเนื่องจากว่าแสงเขาสะท้อนนะครับเดี๋ยวมองธนบัตรยากนะครับเป็นธนบัตรนะครับที่ระลึกนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2559นะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับพูดง่ายๆก็เอามาเก็บสะสมนะครับเอามาเขาไม่ใช้กันหรอกนะครับไม่ใช้กันหรอกฮะเอามาเป็นแลกมาสะสมอะไรประมาณนี้นะครับเป็นของที่ระลึกอะไรประมาณนี้ก็แจ้งแล้วนะครับนะครับนี่ฝั่งข้างหน้านะครับ70ปีนะครับครบรอบฉลองสิริราชสมบัติครบ7รอบ70ปีนะครับแล้วก็เขาจะเขียนว่าธนรัฐบาลไทย70บาทนะครับก็มีมูลค่า70บาทแหละถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับไปซื้อของใครเขาก็รับอยู่ไม่ใช่ไม่รับนะครับแต่ใครก็จะไปซื้อนะฮะนะครับของอย่างนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับเพราะเป็นของหายากอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นของสะสมนะฮะเป็นของสะสมนะครับสวยดีนะครับสวยดีครับนะครับเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9 2ฝั่งเลยนะครับเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9 2ฝั่งเลยแล้วเขาก็มีซองมาให้ด้วยนะนะครับมีซองมาให้ด้วยนะครับผมได้มา3ใบนะครับผมได้มา3ใบนะครับ1 2 3ใบครับผมได้มา3ใบนะครับอ่ะได้มาก็เอามาถ่ายให้ชมนะครับได้มาก็เอามาถ่ายให้ชมนะขออนุญาตเอาจอกซองก่อนเพราะสะท้อนแสงเหลือเกินนะครับก็สวยดีนะนะครับสวยดีสีทองเลยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ